มีเพื่อนหลายคนสงสัยและถามกันเข้ามาครับว่าให้ผมช่วยพิสูจน์ให้ดูหน่อยครับว่าซองกันน้ำจากร้านทุกอย่าง10บาทเนี่ยราคาซองละ10บาทเนี่ยมันกันน้ำได้จริงหรือไม่ครับอ่ะมาวันนี้ผมพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับน้ำใหม่เลยนะครับมาคือวันนี้ครับซองมันจะมี2แบบนะครับแบบนี้มันเหมือนคล้ายๆแบบวิธีการปิดอ่ะคนละแบบกันนะครับอันแรกมันจะเป็นแบบซิปล็อกนะครับนี่เป็นซิปล็อกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกระดุมอีกทีนึงเป็น2ชั้นนะครับเป็นแบบพับแล้วก็ปิดกระดุมแบบนี้นะครับตัวนี้แบบนึงเป็นแบบที่เห็นกันเยอะมากนะครับจะเป็นตัวล็อกอย่างนี้นะเราจะเปิดตัวล็อกขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปถึงไปตรงนี้นะครับทดลองให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับมาเอาแบบแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นถุงซิปล็อกนี้นี่แล้วก็ตัวน่ารักด้วยนะครับมาเวลาเราใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอาด้านที่อันนี้ไว้ฝั่งข้างหลังแล้วกันเผื่อบางทีมันอาจจะสไลด์ได้ไม่ได้ยังไงไม่รู้นะครับลองดูปึ๊บปับนะโอเคเอาให้แน่นให้แน่นกึบ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 แล้วก็ดูซิปให้ดีมาพับสัก2ชั้นไหมกันเหนียวฮ่าพับ2ชั้นแล้วก็ปิดอย่างนี้โอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่ากดได้ไหมเฮ้ยกดได้กดได้แต่เราต้องหันไปอีกด้านนึงนะครับผมมาหันด้านนี้ทำไมถ่ายรูปอะไรได้ไหมเฮ้ยถ่ายรูปได้นะกล้องหน้ากล้องหลังเฮ้ยได้หมดเลยครับเฮ้ยถ่ายได้ด้วยโอเคผ่านนะครับตรงนี้เรื่องการใช้งานนะครับทีนี้ครับมาลองดูกันครับว่าจุ่มลงไปในน้ำแล้วจะเป็นยังไงผมปิดดียังเนี่ยไม่ใช่น้ำเข้าทางนี้ได้โอเคปิดดียังผมเช็คก่อนอีกรอบเพื่อความปลอดภัยโอเคนี่นะครับผมจุ่มลงไปให้ดูนะมาเลยจุ่มแชร์ไว้สักประมาณ10นาทีแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมขอผ้าเช็ดมือด้วยใช่ๆๆๆเดี๋ยวไม่เช็ดมือไม่ได้ครับเดี๋ยวมือเราเปียกนะครับมาดูกันนะครับถ้าผมหยิบขึ้นมาจากน้ำนี่คือตัวซองข้างนอกมันเปียกแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ตัวมือถือเราจะต้องไม่เปียกผมเปิดไว้นี่ก่อนนะค้างไว้ก่อนเช็ดมือก่อน มาดูกันครับว่ามือถือของเราจะเปียกหรือไม่นี่เห็นไหมครับเยี่ยมอ่องเหมือนเดิมนี่ไม่เปียกครับเท่ากับว่า10บาทนั้นใช้ได้จริงๆครับกันน้ำได้แบบ 100% เต็มเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวน้ำเข้าทางนี้สิโอ้นี่นะครับเห็นไหมสองแบบแรกนี้นะครับใช้ได้ที่เป็นลายการ์ตูนน่ารักแบบนี้นะครับนี่ผ่านแล้ว1ทีนี้ครับมาดูต่อไปแบบนี้แบบล็อกๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ใส่มือถือเข้าไปโอเคก็เหมือนเดิมควรจะต้องใส่อันเนี้ยมันด้านหลังมันจะโล่งหมดแต่ด้านหน้ามันจะเปิดแค่ข้างล่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราควรใส่ข้างหลังอย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างนี้จะได้กล้องออกโอ้โอเคเพอร์เฟกต์เลยนะครับปิดกับปิดเข้าไปให้ดีก่อนอย่างนี้ปิดเข้าดีแล้วล็อกให้ดีนะครับล็อกไม่ดีน้ำเข้าโทษไม่ได้นะเราผิดพลาดเราเองนะครับลองกดดูก่อนนะเฮ้ยใช้ได้นะครับนี่ใช้ได้ลองดูถ่ายรูปได้ไหมโอ้ได้ถ่ายรูปกล้องหน้ากล้องหลังเห็นไหมครับการที่เราหลบตรงนี้ปุ๊บมันจะได้ถ่ายรูปได้ครับนี่เห็นไหมเพอร์เฟคเฮ้ยอ่ะทีนี้ครับเราลองดูกันครับลองจุ่มลงไปในน้ำดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอุ้ยลายสวยด้วยลายยีราฟนะไปบึ้มนี่ไว้อย่างนี้เลยเหมือนเดิมครับ10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบมาดูกันครับน้ำเท่าที่มองครับนี่ข้างในน่าจะไม่มีน้ำมาเรามาเปิดดูกันขนาดแค่ตอนเปิดยังยากเลยนี่เปิดไว้นี่ตึ๊บโอเคเช็ดมือก่อนเช็ดมือก่อนมาหยิบดูกันครับตาดามดูครับนี่อันนี้คือจับมือเมื่อกี้นะครับก่อนมือที่หยิบเมื่อกี้นี่ไงลองนี่เห็นไหมไม่มีครับไม่มีหยดนะไม่มีนี่
ก็แสดงว่าใช้ได้ผลเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับนี่ครับซองกันน้ํา10บาทครับจากนั้นที่10บาทมันจะเป็นแบบนี้2แบบนะครับอันนี้คือเฉพาะที่ผมเจอนะมันอาจจะมีแบบอื่นเยอะแยะมากมายร้านแถวเพื่อนๆเป็นแบบไหนไม่รู้ครับแต่ร้านที่ผมเจอคือร้านสตรอเบอรี่คลับนะครับจะมีแบบนี้นะ10บาทนะครับตัวนี้น่ารักมากเลยเป็นลายการ์ตูนใสหมดเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับสุดยอด10บาทก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับแล้วทั้งคู่ก็เป็นสายคล้องอะไรเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็คล้องคอเล่นน้ำได้อย่างสบายใจได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเต็มที่เลยนะนี่10บาทก็ใช้ได้ครับไม่จำเป็นต้องซื้อแพงๆอะไรหลาย10บาทอะไรเป็นร้อยอย่างนี้เลยนะครับ10บาทเพียงพอเพราะว่าเราเล่นน้ำ3วันก็ทิ้งแล้วนะครับไม่ทิ้งก็หายไม่ถึงปีหน้าอยู่แล้วหรอกนี่นะครับซองกันน้ำ10บาทใช้ได้จริงๆครับพิสูจน์ให้ดูเห็นก็จะแบบนี้แล้วนะครับโอเคงั้นขอให้เพื่อนๆสนุกและมีความสุขในการเล่นน้ำในสงกรานต์ปีนี้นะครับหวังว่ามือถือจะไม่พังกันนานสงกรานต์ปีนี้นะได้สองกันน้ำแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นไงเป็นเจมกับวิดีโอหน้านะครับผู้ฟังเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสงสัยอะไรอยากดูอะไรอยากเห็นอะไรแบบไหนบอกมาเลยเดี๋ยวจัดให้ดูแบบนี้จะมาพิสูจน์ให้ดูเต็มๆตามแบบนี้แน่นอนครับเจอกับวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ